พระเจ้าพวาวรมัมที่หนึ่งกับพระเจ้าจิตรเสนมีบิดาเดียวกันมารดาต่างกันหรือมีบิดาต่างกันมารดาเดียวกันสวัสดีครับผมจะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าพวะวรมัมที่หนึ่งกับพระเจ้าจิตรเสนทั้งสองพระองค์เป็นพี่กับน้องกันแน่นอนในจารึกบ้านบองไผ่พบที่อำเภอวิเชียรบุรีมีข้อความว่าพระเจ้าพวาวรมัมที่หนึ่ง เป็นโอรสของพระเจ้าปรฤทีวินทรวรมัมข้อเขียนของอาจารย์กล่องแก้วว่าไว้เช่นเดียวกันโดยอ้างจากจารึกบ้านบางไถยถ้าเป็นไปตามจารึกนี้ก็นับว่าแปลกแสดงว่าพระชายามีสวามีสองพระองค์ซึ่งเป็นไปได้ยากแต่ถ้ากษัตริย์มีหลายชายาอันนี้เป็นไปได้มากกว่าเหมือนพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็มีชายาสามพระองค์ข้อเขียนของอาจารย์กังวลได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวอักษรในจารึก มาประกอบการพิจารณาด้วยและให้ความเห็นว่าพระเจ้าพะวาวรมัมที่หนึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าศรีวิระวรมัมเช่นเดียวกับพระเจ้าจิตรเสนสรุปว่ามีบิดาเดียวกันแต่มารดาต่างกันข้อมูลต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีหลักฐานมาอ้างอิงในภายหลังผมเห็นด้วยกับข้อเขียนของท่านอาจารย์กังวลถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของผมคนหนึ่งผมเคยสอบถามข้อที่สงสัยหลายเรื่อง คลิปที่ผมนำเสนออาจมีหลายอย่างที่มีความเห็นไม่ตรงกันถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งให้ได้พิจารณาซึ่งมีความหลากหลายในความคิดเห็นวันนี้ผมจะนำจารึกบ้านวางังไผ่เป็นจารึกที่กล่าวถึงพระเจ้าพะวะวรมัมที่หนึ่งหลังจากขึ้นครองราชแล้วมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ มีจารึกที่สีเทพอีกหลักหนึ่งเรียกว่าจารึกบ้านบองไทยข้อมูลนี้อยู่ในเพจจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรผมเข้าไปดูเห็นข้อมูลโพสต์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2550เวลา13นาฬกา59นาที58วินาทีอัปเดตเมื่อวันที่22กันยายน2566เวลา11นาฬกา21นาทนนี22วินาทีมีข้อมูลดังนี้ครับ ชื่อจารึกจารึกบ้านมังไผ่ชื่อจารึกแบบอื่นๆสีเทพเขต978ศิลาจารึกสีเทพพชอ2เขต978พชอ2 99 2 7 0 2550อักษรที่มีในจารึกปัลวะสกราชพุทธศตวะ12ภาษาสันสกฤตจำนวนด้านหนึ่งด้านมี12บรรทัด วัตถุจารึกศิลาประเภทหินภูเขาไฟบอรซอลลักษณะวัตถุเสาเหลี่ยมขนาดวัตถุกว้าง28เซนติเมตรสูง1032เซนติเมตรหนา17เซนติเมตรประวัติแจ้งว่าจารึกหลักนี้พบในป่าใกล้บ้านวังไผ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากเมืองสีเทพไปทางทิศเหนือประมาณ10กิโเมตรและได้ถูกย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติเมื่อปี2505 โดยสภาพที่พบนั้นเป็นเสาเหลี่ยมมีรอยแตกเนื้อศิลาบางส่วนหายไปจึงได้มีการซ่อมหลักจารึกนี้ครั้งหนึ่งแต่เนื้อศิลาส่วนที่มีตัวอักษรหลุดหายไปจึงทําให้การอ่านการแปลจารึกไม่ได้ข้อความสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามคู่กับบัญชีบันทึกประวัติของจารึกนี้มีคําอ่านอยู่ด้วยหนึ่งฉบับแต่ไม่มีคําแปลแ,ลและไม่ระบุว่าใครเป็นผู้อ่านสําหรับการพิมพ์เผยแพร่นั้นในปี2 5 0 7คศ1964 ศาส,สตราจารย์ยอดเซเดได้อ่านและแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือชุดจารึกกัมพูชาโดยเรียกจารึกนี้ว่าจารึกจากเมืองสีเทพต,ต่อมาในปี2526อาจารย์เฉเอมแก้วคล้ายได้อ่านและแปลจารึกหลักนี้เป็นภาษาไทยและตีพิมพ์ในวรารสารศิลปาก่อนโดยใช้ชื่อว่าศิลาจารึกสีเทพพช .2 ต่อมาในปี2529ได้มีการเปลี่ยนชื่อจารึกหลักนี้เป็นจารึกบ้านบองไผ่ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือชุดจารึกในประเทศไทยเนื่องจากในการกร,ารวบรวมอักษรปะลวะเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือจารึกในประเทศไทยครั้งนั้นเห็นว่าชื่อเดิมของจารึกหลักนี้ไปซ้ํากับศิลาจารึกศรีเทพพชรหนึ่งจึงเปลี่ยนชื่อใหม่โดยใช้ชื่อสถานที่มาประกอบด้วยโดยกําหนดให้ชื่อว่าจารึกบ้านบองไถ่เนื้อหาโดยสังเกตเป็นจารึกที่สร้างขึ้นในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชโดยพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ทรงเป็นพระราชนัดดาของพระจักรพรรดิผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปริทีวินทารวรมังผู้เป็นใหญ่เสมอกับพระเจ้าพะวาะวรมัง์ที่หนึ่งแต่ในจารึกไม่ได้ระบุว่าพระมหากษัตริย์ที่กล่าวถึงในจารึกนี้คือผู้ใดผมจะเขียนอักษรปลวัปรวประกอบคำอ่านดังที่อาจารย์เฉเอมแก้วคล้ายได้อ่านไว้แล้วส่วนคำแปลจะแสดงไว้ในตอนท้ายดังนี้ครับบรรทัดที่หนึ่งสกปติสังวัต บรรทัดที่สองสุภราชตโมบรรทัดที่สามกัดสุระวยะอธวยานะประักบรรทัดที่สี่ลารับยัตะผูริบรรทัดที่ห้านันทะ บรรทัดที่6วิธิโตทิกสุวิคยาตะบรรทัดที่7ดการนำเบรวิพูดยายสะบรรทัดที่8ปดิลาสถาปรปเยโสปีราบรรทัดที่9ก้สีจักรวัตินาตาสี บรรทัดที่สิปริธีวินทรวรมตานะโยยะบรรทัดที่สิอสีพวโวพรเมนธรสมัตตัดยษ์บรรทัดที่สิบองจระโยตพเวกาเลคำอ่านจารึกจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสะดุดใจกับชื่อหนึ่งในคำแปลนี้คือ พระเจ้าสีพวัวรมัมษัตริย์พระองค์นี้เป็นพระองค์แรกที่ครองอาณาจ,ากจักรเจรักเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองพวะปุระได้ร่วมมือกับเจ้าชายจิตเสน์ยกกองทัพเข้าชิงราชสมบัติจากพระเจ้ารุทธรวรมัมํเพราะเห็นว่าพระเจ้ารุทธรวรมัมํขาดความชอบธรรมในการขึ้นครองราชาอาณาจากักรเพราะหลังจากพระเจ้าเกาตินยชัยวรัมํที่สามสวรรคตก็สังหาราชทายาทที่ชอบธรรม ที่ประสูติจากพระอัคารามเหสีแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฟูนันพระเจ้าพวะวรมม์ที่หนึ่งก็ได้รับชัยชนะเหนือพระเจ้ารุทธ,ธรวรมม์และยึดราชธานีวายาทปุระได้สําเร็จส่วนพระอนุชาของพระเจ้าพวะวรมม์ที่หนึ่งคือพระมเหนทรวรมม์พูดถึงชื่อนี้หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยถ้าบอกว่าคือพระเจ้าจิตรเสรนก็คงจะเข้าใจทันที คำว่าวารมันที่เราได้ยินบ่อยๆตัวสะกดเป็นมอมาออกเสียงว่าวารมันครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ